นี่ก็จะว่าแสบเหมือนกันคุณผู้ชมคะเกิดจากความที่เจ้าของบ้านหลายบ้านเนี่ยเขาก็เปิดประตูหน้าต่างทิ้งไว้ช่วงนี้อากาศมันร้อนนะอยากจะเปิดระบายอากาศกันแบบนั้นนะคะกลายเป็นว่าลิงแสมเข้ามาในบ้านนะคะโอ้โหอันนี้ก็แสบเหมือนกันแสบเลยค่ะมาบุกรื้อข้าวของเข้าในบ้านเขาบอกโอ้โหมันไม่ใช่แค่วันสองวันนะ6ปีมาแล้วที่ต้องเจอความป่วนของเจ้าฝูงลิงเหล่านี้นี่ที่เห็นอยู่นี่นะคะปีนไปไปตามเสาไฟสายไฟเนี่ยวิ่งตุ๊ดๆๆๆเนี่ยนะสักพักเดี๋ยวก็ไปกระโดดเข้าห้องคนนู้นบ้านคนนี้เขาค่ะสร้างความเดือดร้อนให้กับคนในเมืองสตูลนะคะจุดนี้คือเทศบาลเมืองสตูลตำบลพิมานค่ะเขาต้องไปร้องเรียนทีมข่าวเลยว่าทำยังไงดีหาทางออกให้หน่อยเถอะลิงแสมเหล่านี้นะมันไปรื้อค้นในบ้านสร้างความเสียหายความเดือดร้อนโดยเฉพาะพื้นที่ใกล้ตลาดโต้รุ่งที่เขาอาศัยอยู่ตามตัวตึกตัวอาคาร 2-3 ชั้นนะคะเดือดร้อนแล้วไม่ได้มากันตัว2ตัวมาเป็นพันตัวค่ะคุณยุพาเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่าได้รับผลกระทบมากเลยนะคือมันเข้าไปรื้อค้นแล้วก็สร้างความหวาดเสียวเพราะวันดีคืนดีปีนขึ้นไปแบบนี้เสาไฟอยู่บนสายไฟแบบนี้ถ้าไฟช็อตไฟดูดขึ้นมาปึ๊บพับเกิดไฟไหม้ขึ้นมาเนี่ยมันจะอันตรายนะคะแจ้งไปทางเทศบาลเมืองสตูลเขาเคยทำหมันไปทีนึงแล้วสักพักอ่ะมาอีกเดี๋ยวฟังหน่อยค่ะเสียงคุณยุพาชาวบ้านที่เดือดร้อนตอนที่เปิดประตูทิ้งไว้หรือว่าลืมอะไรเขาจะเข้าไปลื้อค้นไปแบบพี่กลับมาบางทีนึกว่าโจรอ่ะพอดูดูของมันใช่ดีมันมีขี้ลิงมั่งอะไรมั่งก็เดี๋ยวรู้เลยว่าเขาเป็นลิงรู้สึกแต่คือมันไม่หมดอ่ะมันไม่หมดมันเยอะเยอะมากตอนนี้ก็คือเยอะปล่อยแล้วเราก็ป้องกันเองเหมือนในครัวพี่จะติดตาข่ายเลยทำใจค่ะแล้วก็ป้องกันตัวเองดูแลบ้านตัวเองเขาคงต้องทำใจไปอะค่ะเพราะว่าเจอมานาน6ปีแล้วก็พอรู้วิธีรับมือนะแต่ยังไงก็แล้วแต่อยากจะให้จัดการให้ดูเป็นระเบียบเรียบร้อยหน่อยในพื้นที่เขาโต๊ะพญาวังนะเพราะว่าลิงแสมพวกนี้ไม่ได้อยู่ในที่ของตัวเองอะเริ่มลามมาในพื้นที่ของชาวบ้านแล้วเดี๋ยวเขาจะเดือดร้อนกันมากกว่านี้ค่ะค่ะ